ะครับเดี๋ยวผมจะใช้ช่วง15นาทีนะครับในการทักทายเราเองก็คงต้องฝากท่านช่วยในการประกันด้วยนะครับแน่นอนว่าก็คงจะได้เผยแพร่ไปในระดับท้องถิ่นของจังหวัดแพร่นะครับเพื่อให้ทุกภาคส่วนครับได้รับรู้การศึกษาของโครงการนะครับโดยในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการดูกลุ่มย่อยนะก็ลงมาในพื้นที่นะครับและเป็นผู้แทนในการใช้จับไมค์ถามต้องจริงครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพราะการว่าการตรวจสอบแบบไหนเราก็จะนำไปทบทวนกับทางวิศวกรนะครับส่วนมาตรการ4ช่องจราจรนะครับบนทางหลวงหมายเลข11ช่วงบ้านปากภัยถึงบ้านแม่แขมรองผู้การสถานีตำรวจภูธรหนองชัยนะครับท่านกำนันพี่บ้านแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานคุณนายภูมิเกียรติทุกท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับให้มาเป็นประธานเปิดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มย่อยซึ่งเป็นครั้งที่2นะครับโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรนะครับบนทางหลวงหมายเลข11ช่วงบ้านป่าไผ่ตำบลสะย้อยนะครับถึงบ้านแม่แขมนะครับตำบลบ่อตะกลองของอำเภอหนองนะครับก็ตามที่กรมทางหลวงนะครับได้มีแผนสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อดำเนินการขยายถนนบริเวณพื้นที่โครงการนะครับจาก2ช่องจราจรให้เป็น4ช่องจราจรต่อเนื่องกันตลอดแนวเส้นทางนะครับซึ่งก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรนะครับลดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับจราจรนะครับเสริมสร้างศักยภาพโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้นนะครับก็ในการศึกษาโครงการดังกล่าวจะเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นนะครับจากประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสมกรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษาจึงได้มีการประชุมในวันนี้ขึ้นนะครับจัดประชุมในวันนี้ก็นับเป็นนะครับโอกาสและก็โชคดีของพี่น้องอำเภอเด่นชัยนะครับซึ่งก็จะมีโครงการที่สำคัญเข้ามาในพื้นที่หลายๆโครงการนะครับในการโครงการก็ต้องมีการทำเกี่ยวกับโครงการก็สำหรับเมื่อวานก็เห็นหน้าเสือการแต่ละท่านที่ไปร่วมกันนะครับในเรื่องของมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างนะครับก็ถือว่าโชคดีพอดีรายงานของลดสิ่งแวดล้อมดีเอ็นเอพวกก็จะได้ทุกคนมุ่งมั่นที่ก้าวบ้านนะครับโครงการหลายช่องจราจรนะครับบ้านการประชุมในวันนี้ก็คือว่าผู้เข้าร่วมทุกท่านต้องการเข้าในการให้ข้อเสนอแนะในความคิดเห็นทางสังคมเป็นข้อสารของโครงการเนี่ยให้พี่น้องประชาชนผู้สนใจได้ประโยชน์ต่อสังคมต่อไปครับก็วันนี้ได้ติดตั้งไว้ทุกการครับทำทุกอย่างกับกัลยาณมิตรนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในช่วงเช้านี้ครับข้อมูลเราเตรียมมาจากโครงการนะครับจ้างวิศวกรที่ปรึกษาตำรวจและออกแบบสำนักงานตำรวจช่องจราจรนะครับทางหลวงหมายเลข11นะครับก็ปกกาสีพิจิตรพิษณุโลกนะครับมาอุตรดิตถ์นะครับมาแพร่และไปปัตตานีที่เป็นเส้นโบราณเป็นเส้นยุทธศาสตร์เลยนะครับระยะทางรวมของถนนเส้นนี้นะครับ 562.672 กิโลเมตรนะครับซึ่งระยะทางเท่านี้นะครับใกล้เคียงกับการวิ่งจากกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่ผ่านสายเอเชียนะจริงระยะทางใกล้เคียงถ้าเราวิ่งถนนทั้งสองเนี่ยจะใช้ระยะทางใกล้เคียงกันนะครับที่ผ่านมานะครับสาย11เนี่ยได้รับการพัฒนาช้ากว่าทางฝั่งเอเชียเพราะนั้นการเดินทางต่างๆก็จะวิ่งผ่านทางกำแพงเพชรตากขึ้นเชียงใหม่เป็นเส้นหลักนะครับส่วนเส้น11เนี่ยถ้าคนจะไปเชียงรายจึงจะผ่านนะครับทีนี้
กรมทางหลวงก็เห็นว่าถนนเส้นนี้แหละครับเป็นจุดต่างๆนะครับในพวกเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกรมทางหลวงมีจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นช่วงป่าไผ่แม่แขม 21.1 กิโลเมตรถือว่าเป็นช่วงที่ยากที่สุดของถนนเส้นนี้นะครับเพราะเราอยู่ในพื้นที่คงรู้ดีว่าถนนสายหมายเลข11ที่ผ่านช่วงอำเภอรองเป็นช่วงที่เข้าไปในเขตป่าต้นนานะครับเป็นเขตค่อนข้างสูงนะครับเป็นการออกแบบที่ยากที่สุดนะครับรวมทั้งผ่านเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับเราเริ่มลงในกรมสิ่งแวดล้อมเขตกรองนะครับซึ่งผมบอกให้ระวังนะครับถนนเส้นนี้เมืองจะเป็นอะไรครับเป็นแบบของโลกนะครับในที่จำกัดอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ของเรานะครับส่วนนะครับโดย7จุดจะเป็นจุดจับรถบนพื้นดินที่เลยปกติอย่างนี้นะปกติซึ่งในเขตตำบลไซร้อยมีจุดจับรถเป็นจุดเช่นเดียวกันเป็นจุดเป็นพิเศษขนาดจะไม่ใช่ตึกแต่เห็นที่นี่ที่ใกล้เราเขาเรียกว่าจุดจับรถแบบสะพานโบกนะครับที่เราได้มาทางข้ามถนนก็จะลำบากมาได้ลำบากนั้นในพื้นที่ชนเราจึงพิจารณาให้ใช้เป็นเกาะยกทีนี้ข้อเสียเกาะยกเนี่ยก็คือเป็นเกาะที่มีการปลูกย่าต่างมันจะใช้พื้นที่เฉพาะเกาะเนี่ย5เมตรกันนะครับอันนี้เราเวลาไปทำในพื้นที่จำกัดเกาะยกเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นลานข้างถนนนะครับอาจจะมีท่อบ้างนะครับในบางพื้นที่ที่ยังเป็นในโซนของเขตท่านขับรถไปเนี่ยขาล่องจากพิจิตรไปจากแพร่ไปลำปางนะครับท่านจะพบว่าด้านเนี่ยราชเลยนะครับไม่ได้ปรับตรงนี้เราก็มีมาจุดเป็นที่ต้องทำเป็นสะพานแทนที่เราจะถมทันทานต่อเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันคิดง่ายๆนะครับทางว่าหนึ่งต่อสองก็คือคนที่เมื่อครั้งที่แล้วที่เราเคยมาชุมนุมได้กันที่นี่นะคะเราเคยช่วยกันคิดนะคะว่าเวลาเราศึกษารายงานหนูสิ่งรอบหรือรายงานดีๆเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์อยู่ว่าจะต้องศึกษาอะไรบ้างแนวทางการศึกษาของกรมสิ่งแวดล้อมที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขากำหนดไว้นะเป็นแนวทางของไกด์ไลน์เนี่ยทั้งหมด37ปัจจัยเนี่ยเราต้องศึกษาครบนะคะทั้งหมดเลยนะคะคุณเบลภาพชีวภาพค่าการใช้ประโยชน์แล้วก็คุณค่าคุณภาพชีวิตหลังจากที่เราเก็บข้อมูลมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าปัจจัยหรือว่าประเด็นชิ้นเป็นกรณีเนี่ยที่ไม่มีผลกระทบแน่ๆเนี่ยเราได้ช่วยกันคาดการณ์ตั้งแต่เมื่อสมัยที่เราประชุมย้อนรอบที่แล้วนะคะอย่างน้ำทะเลเราอยู่ไกลทะเลมากเราไม่มีผลกระทบเขาแน่ๆเราไม่มีเหมืองแร่ในพื้นที่นะ